โย่สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวเจ้าสิ่งนี้ฮะมันก็คือตัวดาบคาเอ็นเคนเรกะหรือดาบอคีของมาสเตอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนก็จะสงสัยเนาะนะฮะว่าเอ้าก็เคยรีวิวไปพร้อมกับเจ้าตัวเซคิงซอร์ดไดรเวอร์แล้วไม่ใช่เหรอไอตัวดาบคาเอ็นเคนเนี่ยก็จะบอกว่าตัวดาบคาเอ็นเคนที่ผมจะมารีวิวให้ดูในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างจากตัวดาบเคนเคนที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้สักเล็กสักน้อยนั่นเองนะฮะซึ่งมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงนั้นนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยฮะและนี่ก็คือตัวดาบคาเอ็นเคนเรกะเวอร์ชั่นซาวอัปเดตอีดิชั่นนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปจากดาบตัวก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นก็คือมันสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติมจากทางเว็บ Official เนาะนะครับผมดาวน์โหลดมาปุ๊บก็นำมาใส่เพิ่มในดาบนี้ได้ในภายหลังนั่นเองนะฮะก็เสียงส่วนใหญ่ที่เขาจะปล่อยให้อัปเดตนะครับผมก็จะเป็นเสียงนักแสดงในเรื่องนั่นเองก็ถือได้ว่ามีความคล้ายกับตัว CSM อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับปกด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นภาพของ Master Raider Saber ที่แบบยืนเด่นสง่าอยู่คนเดียวเลยนั่นเองนะครับผมดูแบบว่าเท่มากนะครับผมนักดาบแห่งอัคคีกับดาบอัคคีของเขานะฮะก็เอาล่ะนะฮะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับผมก็จะมาทำการแกะเจ้าตัวกล่องนี้ให้ดูกันเลยละกันนะครับผมเอาล่ะนะก่อนอื่นก็ทำการกรีดเจ้าตัวสกอตเทปนี้ออกไปนะครับผมปึ๊บก็เอาล่ะนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแพ็กเกจที่จะอยู่ด้านในที่เราจะได้มานั่นเองนะฮะก็สำหรับตัวแพ็กเกจเนาะนะครับผมก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกใสแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะดูแตกต่างไปจาก DX ของดาบก่อนๆหน้านี้เนาะนะครับผมนี่จะเป็นแบบลังกระดาษกันกระแทกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเอาล่ะฮะเราเมื่อเราเปิดฝามาปุ๊บก็สิ่งที่เราจะได้มาอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวดาบคาเอ็นเคนเรกะหรือดาบอคิเรกะนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเวอร์ชั่นซาวอัปเดตอีดิชั่นนั่นเองนะครับผมก็ดูจากช่องด้านข้างของเข็มขัดตรงนี้เนาะนะครับผมก็จะมีช่องที่เอาไว้ใช้สำหรับใส่เมมโมรี่อยู่นั่นเองนะฮะและอีกอย่างนึงที่เราจะได้แถมมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวเมมโมรี่การ์ดนั่นเองนะฮะก็เป็นแบบเมมโมรี่การ์ดที่เอาไว้ใช้สำหรับดาวน์โหลดเสียงนะฮะผมดาวน์โหลดมาปุ๊บใส่มาปั๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ในดาบปุ๊บแล้วตัวดาบมันก็จะทำการอัปเดตเสียงที่เราดาวน์โหลดมาเพิ่มให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมก็สำหรับตัวไมโคร SD ที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็จะมีขนาดความจุอยู่ที่1กิกนั่นเองนะฮะก็สำหรับเจ้าตัว KN Ken Rega นี้นะครับผมก็นอกเหนือจากรูเสียบเมมโมรี่การ์ดตรงนี้เนาะนะครับผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากดาบปกติเลยนั่นเองนะครับผมก็ยังคงรูปลักษณ์รูปร่างเดียวกันอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนของฐานที่ใช้นะครับผมก็ยังเป็นฐานขนาด 3A ทั้งหมด3ก้อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมและฝาฐานก็ยังคงอยู่ข้างหลังนะครับผมวิธีการเปิดฝาฐานก็ยังคงเหมือนกับดาบก่อนหน้านี้เลยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือหาอะไรแหลมๆมาจิ้มตรงปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็ทำการเลื่อนฝาฐานลงแบบนี้ปึ๊บเราก็จะสามารถเปิดฝาฐานได้เลยนั่นเองนะฮะ
ที่แตกต่างไปจากตัวดับก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนั่นก็คือพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะมีเสียงว่าเซเคนโซดไรบะสาวด้วยอัปเดตปุดเอดิชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมและเมื่อเราทำการลองเหนี่ยวไกลปุ๊บก็จะมีเสียงของนักแสดงที่รับบทเป็นอามัสเรเดอร์เซเบอร์นี้นะครับผมตะโกนแบบเฮ้ยอาจารย์นะครับผมตอนที่กำลังแบบจะฟันดาบใส่ศัตรูเนาะนะฮะและเมื่อเราทำการลองเหนี่ยวไกนี้ค้างไว้นะฮะนะครับผมก็จะมีเสียงของนักแสดงพูดออกมาประมาณนี้เลยนะฮะและสำหรับสิ่งที่จะแตกต่างไปจากดาบก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือตัวเอ็มเบลมนั่นเองนะฮะดาบ Sound Update Edition นี้ใช่ไหมนะฮะตัวเอ็มเบลมเนี่ยจะเป็นแบบสีทึบตรงด้านข้างนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีทึบตัวเอ็มเบลมของดาบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะเป็นแบบสีโปร่งใสเนาะก็จะเป็นแบบพลาสติกใสทะลุไปเห็นด้านในได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวดาบธรรมดาเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวดาบของ Sound Upgrade นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสวยสดงดงามนะฮะก็ดูฮารูฮาราขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะสำหรับตัวดาบ Sound Update Edition นี้นะฮะนี่นะครับผมก็เทียบกับตัวเอ็มเบลมของทั้ง2เลยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับผมเราก็ยังสามารถนำตัวเอ็มเบลมของดาบวารีแล้วก็ดาบอัศนีเนี่ยมาสแกนเข้ากับเจ้าตัว DX Sound Update นี้ได้นะครับผมและพอสแกนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเสียงของนักแสดงที่รับบทเป็น Masked Rider Blaze กับ Masked Rider Espada ก็จะมีพูดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะแบบนี้นะนะครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะก็ถือว่าแบบซูบาราชิอยู่ในระดับนึงเลยนะครับผมก็คือเป็น DX เนาะนะครับผมแต่คุณภาพเนี่ยงานระดับแบบ CSM อะไรอย่างนี้เลยอะนะครับผมก็แบบโดนใจนิดนึงนะฮะก็สำหรับวิธีดาวน์โหลดเสียงวิธีการนำเสียงมาใส่ในตัวดาบนี้นะครับผมก็ได้ทำการสาธิตไปให้ดูตรงหน้าอินโทรแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนได้นั่นเองนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมก็จะลองนำตัวเจ้าดาบนี้นะครับผมไปเล่นคู่กับเข็มขัดให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ามันจะมีแบบเสียงอะไรเพิ่มเติมแบบงูงิ้งงันออกมาอีกหรือเปล่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูวิธีการเล่นเจ้าตัวดาบนี้กันเลยแล้วกัน3 2 1ว้าそれが俺たちの物語になる。
เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวดาบซาวอัปเดตนี้นะฮะก็สำหรับผมเนาะก็ถือว่าถูกใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือมันแบบมีเสียงนักแสดงอะไรงุนงี้งันมาด้วยนั่นเองนะครับผมและพอตอนแปลงร่างตอนใช้ท่าไม่ตายอะไรงี้เนี่ยก็จะมีเสียงนักแสดงพูดแบบเฮนชินอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเสียงนักแสดงที่แบบพูดชื่อท่าไม่ตายออกมาด้วยนั่นเองดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอ่ะนะฮะเอาง่ายๆก็คือเสียงที่มันออกมาเนี่ยคือมันดูสมบูรณ์แล้วก็มันก็ดูคล้ายกับสิ่งที่มันอยู่ในหนังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแถมนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถอัปเดตเสียงเพิ่มเติมที่อาจจะมาหลังจากนี้อยู่อีกก็ได้นั่นเองนะครับผมเอาจริงๆนะลูกเล่นแบบนี้เนี่ยมันควรจะไปอยู่ในเข็มขัดดีเคทอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบดีเคทเนี่ยทำแบบ CSM มาไม่พอทำแบบ Neo Decade Version มาไม่พอให้เดานะยุคเรวะเนี่ยจะต้องมีแบบของดีเคทออกมาอีกแน่นอนน่าจะทำแบบซาวอัปเดตเพิ่มเติมแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะก็โอเคนะครับผมก็สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับการรีวิวเจ้าตัวดาบวารีกับเจ้าตัวดาบอัศนีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบรีวิวแค่ตัวดาบไคเอ็นเคนอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับผมก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบเนาะก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าไว้เจอกันว้าปิ้ว